ในวิดีโอนี้เราจะมาสอนใช้โปรแกรม Unity สำหรับสร้างเกมกันซึ่งจะใช้วิธีง่ายในเบื้องต้นในการปรับแต่งเกมจากเทมเพลตฟรีที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ในโปรแกรมโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเองเลยสักตัวและเทมเพลตที่เราเลือกมาเป็นตัวอย่างในคลิปนี้มีชื่อว่า Cutting Micro Game หรือเกมแข่งรถที่หลายๆคนน่าจะเห็นและคุ้นเคยกันดีก่อนอื่นเปิดโปรแกรมและเลือกเทมเพลตตามลักษณะเกมที่เราจะสร้างสำหรับวิดีโอนี้เราจะเลือกเป็น 3D เมื่อเสร็จแล้วให้เราไปตั้งชื่อโปรเจกต์กันเลยเมื่อได้หน้าแบบนี้มาแล้วให้เราไปที่ Asset Store จะเห็นว่ามีเทมเพลตให้เราเลือกมากมายทั้งแบบฟรีและเสียตังค์ให้ค้นหาคำว่า Cutting Micro Game แล้วกดเข้าไปจากนั้นดาวน์โหลดเมื่อเสร็จแล้วให้กด Import จะเห็นว่ามีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เรากด Import อีกครั้งนึงเมื่อเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้กด Import เพื่อนำเทมเพลตไปใช้ในโปรเจกต์ของเราหากได้แล้วโฟลเดอร์เทมเพลตจะอยู่ในแท็บโปรเจกต์ทางด้านล่างให้เรากลับไปที่หน้าซีนแล้วค้นหาเมนซีนในช่องค้นหาที่แท็บโปรเจกต์แล้วดับเบิลคลิกเข้าไปจะเห็นว่าหน้าตาเกมออกมาเป็นแบบนี้จะมีถนนโมเดลรถและตกแต่งมาแล้วซึ่งจริงๆมันสามารถเล่นได้เลยเราสามารถปรับมุมมองในซีนให้อยู่ในมุมที่เราต้องการได้โดยการกดปุ่ม Alternate และคลิกซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อนปรับมุมมองได้เลยและจะเห็นว่าหากเราคลิกที่ชื่อวัตถุเราจะรู้ว่าวัตถุนั้นอยู่ตรงไหนภายในซีนถึงแม้ว่าเกมจะเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปที่พร้อมเล่นได้แล้วแต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้โดยต่อไปเราจะมาเริ่มปรับแต่งเกมกันเริ่มจากการลบวัตถุที่ไม่ต้องการใช้ออกก่อนการลบวัตถุให้เราไปเลือกที่ชื่อวัตถุคลิกขวาแล้วเลือก delete ได้เลยหรือเราจะเลือกวัตถุในซีนแล้วกด delete ที่คีย์บอร์ดก็ได้เหมือนกันจากนั้นลากวัตถุที่ต้องการมาวางไว้ในซีนซึ่งก็จะมีให้เลือกมากมายเราสามารถไปเลือกดูวัตถุต่างๆได้ในโฟลเดอร์ที่แท็บโปรเจกต์ด้านล่างก็ลองไปเลือกแล้วนำไปปรับแต่งกันได้เลยถ้าต้องการเพิ่มลูกเล่นบนถนนเราสามารถใส่สปีดแพดลงไปได้โดยไปที่แท็บโปรเจกต์ด้านล่างเลือก Mode Asset และเลือก Cut แล้วลากสปีดแพดไปใส่ได้เลยหากต้องการปรับเพิ่มหรือลดสปีดให้เราไปที่ Inspector Boost State Modify จากนั้นก็ตั้งค่าสปีดได้ตามชอบเลยซึ่งวัตถุต่างๆภายในซีนเราสามารถแก้ไขได้ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายหมุนย่อขยายหรือลบโดยการแก้ไขนี้จะไม่กระทบกับวัตถุที่อยู่ในแท็บโปรเจกต์เมื่อปรับแต่งเกมเสร็จแล้วเราสามารถทดลองเกมได้โดยการกดปุ่ม Play ด้านบนเมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Play อีก1ครั้งเพื่อกลับมาหน้าซีนสำหรับการตั้งชื่อเกมจะต้องไปที่ Intro Menu ให้เราค้นหาคำว่า Intro Menu ในช่องค้นหาตรงแท็บ Project ด้านล่างจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปเราเลือก Canvas ไปที่ Title Text ไปที่แท็บ Inspector จากนั้นพิมพ์ชื่อต้องการลงในช่อง Text ได้เลยการปรับแต่งชื่อนั้นสามารถปรับแต่งตัวหนังสือได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเติมสีปรับตัวหนาตัวเอียงเมื่อเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่เมนซีนเหมือนเดิมปรับแต่งเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะบิวเกมออกมาเล่นนอกโปรแกรมแล้วให้เราไปเลือกที่ไฟล์เลือกบิวเซตติ้งซึ่งก็จะมีให้เลือกว่าเราจะใช้งานบนแพลตฟอร์มใดสำหรับคลิปนี้เราจะบิวเกมมาเล่นบนเบราว์เซอร์ให้เราไปเลือกที่ WebGL กดสวิตช์แพลตฟอร์มเพื่อให้เกมของเราทำงานบนเว็บได้เสร็จแล้วให้เรากด build and run จากนั้นสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บโปรเจกต์เกมของเราแล้วกด select folder ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงเมื่อเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเกมจะเปิดบนเบราว์เซอร์ให้เราเลยแต่เมื่อเราปิดหน้าเว็บแล้วลองเปิดใหม่จะเห็นว่ามันเปิดไม่ได้เราต้องติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ for Chrome ก่อนโดยให้เราไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ for Chrome จากนั้นกด add home เลือก run appจะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เราเลือกชุดโฟลเดอร์เราเลือกโฟลเดอร์เกมของเราจะมีลิงก์มาให้เราเข้าไปที่ลิงก์นี้เพียงเท่านี้จะเปิดเกมของเราได้แล้วหากครั้งต่อไปเราต้องการเล่นเกมให้เราค้นหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ for Chrome ในเครื่องของเราได้เลยแต่การใช้งานเกมบนเบราว์เซอร์นี้จะใช้ได้ในเฉพาะเครื่องของเราเพราะเรายังไม่ได้เปิดการเผยแพร่เกมของเรานั่นเองเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับการปรับแต่งเกมด้วยเทมเพลตฟรีจากโปรแกรม Unity ซึ่งถือว่าง่ายมากๆเลยที่สำคัญใครไม่มีทักษะทางด้านการเขียนโค้ดก็สามารถสร้างเกมได้เพียงแค่เลือกวัตถุต่างๆมาตกแต่งเท่านี้เราจะได้เกมในเวอร์ชันของเราเองแล้ว